เมื่อวานมันมีข่าวลือเอาจริงๆมันลือมาตั้งแต่วันอาทิตย์ก็ว่าได้นะประเด็นสลับขั้วสูตรไขว้ของการจัดตั้งรัฐบาลในกรณีที่ถ้าเกิดว่าทางฝั่งก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ว่าจะเสียงสว.ไม่พอหรือว่าจะเป็นกรณีการไปติดบ่วงกรณีของคุณพิธาถือหุ้นสื่อหุ้นไอทีวีแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นระดับพรรคลำดับ2ก็คือเพื่อไทยแล้วเขาบอกว่าเสียงสนับสนุนเสียงนี้เนี่ยที่จะมาก็คือตอนนี้ลุงป้อมเขาจะเซกูดบายจะยอมสละตำแหน่งแล้วก็สลายพรรคเลยก็ว่าได้แล้วก็ให้บรรดาลูกพรรคเนี่ยไปสังกัดหาพรรคใหม่สังกัดแล้วแนวโน้มก็คือจะไปเพื่อไทยจริงหรือเปล่านั่นน่ะสิเป็นข่าวลือที่หนาหูมากโดยเฉพาะเมื่อวานหนามากๆจนต้องถามหมอชลน่านบนเวทีเช่นเดียวกันนะคุณหมอบอกโอ้โหเป็นไปไม่ได้ขอย้ำเป็นรอบที่501ก็แล้วกันว่ามันไม่มีไอ้ข่าวลือแบบนี้พร้อมจะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะยืนยันครั้งที่501นะครับว่าเรายังยึดมั่นตามเจตนารมณ์ที่เราประกาศนะครับที่จะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกคนที่30ครับต่อไปครั้งที่502นะครับข่าวลือดีลลับอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเล่าลือได้นะครับแต่ยืนยันตรงนี้นะครับเวทีนี้อย่างชัดแจ้งว่าเพื่อไทยยังยึดมั่นนะครับในเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนและเพื่อไทยเองก็จะจับมือไปกับก้าวไกลไม่ว่าจะมีเหตุการณ์คุณชูวิทย์ก็ฟังเรื่องนี้อยู่ในที่ประชุมด้วยใช่ไหมคะวันเซ็น MOU แต่ปรากฏกลับบ้านไปคุณชูวิทย์โพสต์ Facebook เรื่องนี้แหละแล้วก็พูดถึงประเด็นอำนาจเก่าที่วางแผนเรื่องการใช้แนวทางหุ้นสื่อนี่แหละค่ะจะไปสกัดแคนดิเดตแนวทางของคุณพิธาเป็นนายกถ้าเกิดว่าหุ้นสื่อไม่ได้ก็ยังมีแผน2ให้สว.โหวตไม่ผ่านทีนี้ล่ะค่ะคะแนนมันจะตกไปเพื่อไทยจากแลนสไลด์กลายเป็นแลนถลายรับหน้าที่นี้ไปนะคะแต่ว่าคนที่ถูกพูดถึงลุงป้อมไงใช่ลุงป้อมก็ต้องไปถามจริงไหมคะลุงป้อมจะสละไหมพลังประชารัฐจะยุบไหมท่านจะสละหรือเปล่าสมาชิกจะย้ายไหมมันหลายคำถามวันนี้นักข่าวก็เลยต้องจ่อไมค์ถามหน่อยค่ะเพราะว่าท่านมาประชุมครม.อยู่แล้วนะคุณผู้ชมคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะบอกแบบนี้ไอ้กระแสข่าวที่ออกมายืนยันนะสำหรับตัวเองไม่ได้คิดจะไปไหนและไม่ได้จะถอยบทบาททางการเมืองค่ะจะชี้แจงเรื่องนี้ไหมครับกับกระแสข่าวที่บอกท่านจะลาออกเป็นแค่ไม่ได้คิดเลยครับคิดไม่เราต้องไปถามคนที่วิเคราะห์เลยยังอยู่กับผมไม่รู้เลยผมจะไปไหนแล้วครับท่านจะถอยมือถอยจากการเมืองไหมครับเร็วๆนี้ครับเอาไปถอยที่ไหนผมยังไม่ได้คิดเลยนะหมายถึงว่าท่านยังเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็เป็นนี่ก็ผมเป็นอยู่เปล่าแล้วท่านจะไม่ลาออกใช่ไหมคะโธ่เอ้ยถามแล้วมีคนบอกว่าท่านจะลาออกให้ท่านชัยวุฒิอะค่ะได้ขึ้นอย่างที่มันสอดคล้องท่านครับแล้วไอ้ข่าวที่บอกว่าจะไปยุบกับพรรคเพื่อไทยอะไรนี้ไม่จริงเลยใช่ไหมครับก็ต้องไปถามคนที่เขาคิดอะครับเขาคิดแล้วเราก็พูดมาไม่ครับผมยังไม่พูดอะไรเลยผมยังไม่คิดอะไรเลยผมอยู่เฉยๆแท้ๆเลยเขาพยายามจะสกัดเราไม่ให้ไปร่วมรัฐบาลหรือเปล่านี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เมื่อวานมันมีช่วงเวลาที่แบบเหมือนนักข่าวจะแถลงเรื่องนี้หรือเปล่า2รอบเลื่อน2รอบสุดท้ายวันนี้ยกเลิกเลยไม่มีแถลงแล้วเลื่อนไปเลยเราไปถามคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าก็ที่ยกเลิกอ่ะเพราะว่ามีเรื่องที่นักข่าวไม่เข้าใจก็แค่ตอบคำถามคงไม่ต้องถึงแถลงข่าวก็เลยตัดสินใจยกเลิกไปค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าจะไปร่วมกับเพื่อไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณสันติบอกว่าอันนั้นน่าจะเป็นเฟกนิวจากคนไม่หวังดีพูดสอดคล้องกับบิ๊กป้อมเลยนะคะก็ยืนยันในพักยังเข้มแข็งและกลมเกลียวกันดีค่ะผมว่ามันเป็นเฟกนิวมันเป็นข่าวที่ผู้ไม่หวังดีเนี่ยนะสร้างขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนนะครับพลังประชารัฐนี่มันทำงานเพื่อบ้านเมืองนะอยู่ๆจะมามีเหตุอะไรที่ทำให้ไม่มีพรรคเป็นไปไม่ได้ไปดูด้านของพลเอกประยุทธ์บ้างค่ะท่านก็มาประชุมครม.ตามปกติอ่ะนะทีเนี้ยวันเนี้ยนี่แว่นตกเกิดอะไรขึ้นนี่พอถอดแมสปั๊บจังหวะนั้นอ่ะแว่นมันกระเด้งออกมาเลยนะคะนี่ดูนี่อู้นี่นายกยังตกใจแล้วก็เก็บเอาไว้ให้นะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรทำงานเพื่อชาติต่อไปค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีค่ะครับผมอุ้ยแม่ค่ะ
ยังยิ้มได้ยังยิ้มได้